อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันเลยก็คือกรณีที่สหรัฐเขาออกมาเปิดเผยรายชื่อหลากหลายประเทศเลยนะคะกรณีเกี่ยวกับการปั่นค่าเงินหรือว่าการทำให้ค่าเงินเนี่ยบิดเบือนไปจากตลาดมีประเทศไทยด้วยแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีนัยยะสำคัญในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันชี้แจงกับสหรัฐแล้วด้วยว่านโยบายในเรื่องของการดำเนินค่าเงินบาทของบ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างอีกหนึ่งประเทศที่ต้องบอกว่าถูกกล่าวหาในครั้งนี้นะคะก็คือไต้หวันค่ะล่าสุดวันนี้ไต้หวันก็ออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่ายืนยันเลยไต้หวันไม่ได้มีการปั่นค่าเงินนะคะแล้วที่สำคัญในเรื่องของการดูแลค่าเงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปตามที่ธนาคารกลางของไต้หวันเขามีการออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ด้วยค่ะธนาคารกลางไต้หวันนะคะมีการออกแถลงการว่าไต้หวันไม่เคยใช้อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรมหลังกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่าไต้หวันมีนโยบายดำเนินการที่เข้าข่ายบิดเบือนค่าเงินซึ่งละเมิดกฎหมายทางการค้าของสหรัฐที่ออกมาเมื่อปี2559แต่กระทรวงการคลังสหรัฐไม่ได้บอกนะคะว่าทั้งไต้หวันสวิตเซอร์แลนด์และเวียดนามมีการละเมิดกฎหมายนี้อย่างเป็นทางการในรายงานรอบครึ่งปีแรกว่าด้วยประเทศที่บิดเบือนค่าเงินโดยให้เหตุผลว่ายังมีหลักฐานไม่เพียงพอค่ะโดยธนาคารกลางไต้หวันนะคะเขาระบุว่าไต้หวันได้ส่งรายงานชี้แจงให้สหรัฐแล้วก่อนที่กระทรวงการคลังสหรัฐจะมีประกาศเช่นนี้ออกมาค่ะโดยในรายงานมีการร้องขอให้ผ่อนเกณฑ์นะคะพิจารณาการบิดเบือนค่าเงิน3รายการก็คือมียอดเกินดุลการค้าสำหรับสหรัฐเกิน 20,000 ล้านดอลลาร์มีการแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกินกว่า 2% ของ GDP และมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลมากกว่า 2% ของ GDP เนื่องจากในช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อยู่การส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของไต้หวันนะคะปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งหลังผู้บริโภคทั่วโลกมีความต้องการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ทำงานจากที่บ้านมากขึ้นทำให้ไต้หวันมียอดเกินดุลการค้ากับสหรัฐและทำให้มูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางปัญหาสงครามการค้าจีนกับสหรัฐที่ทำให้ความต้องการสินค้าเทคโนโลยีจากไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ